เน็ตไอดอลข้ามฟ้ารักแท้หมอลำซิ่งแพรวๆเพิ่งจัด BMW ให้สามีเด็กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เน็ตไอดอลข้ามฟ้ารักแท้กุมหัวใจซุปตาหมอลำซิ่งแพรวๆเมียแก่กว่า12ปีแต่แซ่บเวอร์สายเปทั้งคู่เพิ่งจัด BMWให้สามีแข่งกันทำงานตั้งเป้าเงินในบัญชีเกิน8หลักซุปตาหมอลำซิ่งแพรวๆแสงทองเจ้าของเพลงดังมากมายแพรวๆแสงทองซุปตาหมอลำซิ่งคว้าหัวใจสามีเด็กเน็ตไอดอลดังบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คู่รักหมอลำซิ่งเน็ตไอดอลข้ามฟ้ามาคว้าหัวใจซุปตาหมอลำซิ่งควงคู่เปิดใจครั้งแรกในรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บจริงไหมสามีเด็กแฮปปี้มีเมียแก่กว่าแต่แซ่บเวอร์เปิดใจหลังเวทีหมอลำอายุห่าง12ปีตอนนี้มีลูกน้อยวัย8เดือนน้องนาริตะบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เผยความประทับใจอะไรซุปตาหมอลำซิ่งรุ่นพี่เจ้าตัวบอกว่าเห็นจาก YouTube เพลงเขาดังตอนนั้นหมาแรกคู่เห็นเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตยุโรปใกล้เราเลยจากนั้นตีสนิทผ่านผู้จัดการฝ่ายหญิงแพรวๆถูกจีบบนโลกออนไลน์เจ้าตัวบอกว่าตอนนั้นคิดว่าเขาเป็นกระเทยเขาคุยกับเราทุกวันโทรหาเราทุกวันเห็นความตั้งใจเขาอยู่คนละประเทศแต่เขาคอลหาเราทุกวันนอกจากส่งข้อความจีบทุกวันบิ๊กแม้ตัวอยู่คนละประเทศก็ยังฝากแฟนคลับส่งดอกไม้ให้แพรวๆด้วยวินาทีแรกเน็ตไอดอลข้ามฟ้ามหาตื่นเต้นเบอร์ไหนแพรวๆยอมรับตื่นเต้นมากเขาไม่รู้ว่าเราจะไปรอรับที่สนามบินเราไม่เคยคุยกับเด็กที่ห่างกัน12ปีขนาดนี้ด้านบิ๊กก็ตกใจเจอแพรวๆตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอะไรกันยกมือไหว้เวลคัมทูไทยแลนด์เราก็เลยกอดกันเป็นฝรั่งไงเส้นทางวัดใจฝ่าอุปสรรคอะไรกว่าจะได้ยืนเคียงข้างบิ๊กยอมรับอุปสรรคเยอะตอนนั้นอายุ18จะไปหาแม่เขาเลยตัดสินใจซื้อรถตอนนั้นเงินยังไม่เยอะอยากให้รู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ได้มาตัวเปล่า FC ก็มีกลุ่มที่รับไม่ได้ถ้าคบคนนี้เราก็ไปออกงานกันแทบทุกวันเขาเริ่มชินรับได้กันเองเปิดตัวครั้งแรกกระแสบวกมาพร้อมลบแต่บวกมากกว่าลบถามว่ามีเมียแก่กว่าแต่แซ่บเวอร์เบอร์ไหนบิ๊กเผยเขาประสบการณ์เยอะเราป้ายแดงโนเนมไม่รู้อะไรมาเราก็ได้รู้จักเขาหมายถึงการใช้ชีวิตเบื้องต้นถามว่าแซ่บตรงไหนบิ๊กบอกแซ่บทุกส่วนไม่ต้องสอนเยอะไม่ต้องมีมาดเมื่อถามว่ามีสามีเด็กต้องสร้างวิธีเร้าใจขนาดไหนให้สู้ซ่าไม่มีเบื่อแพรวๆบอกเลยชุดคอสเพลย์อะไรแบบนี้เขาชอบชุดพยาบาลชุดญี่ปุ่นน่ารักปกติเราไม่เคยใส่ชุดแบบนี้เคยใส่คำคำทำคอนเทนต์ใส่ปฏิบัติการไม่เคยวันไหนเขาอยากนัวเนียกับเราอาบน้ำเสร็จเขาจะมาสะกิดเธอไปเปลี่ยนชุดบางทีเราตลกตัวเองต้องมานั่งแต่งตัวอะไรแต่ก็แต่งนะบิ๊กยอมรับสะกิดเมียตลอดแต่ก็ไม่ได้ทุกวันเราก็ดูสถานการณ์ความพร้อมเขาด้วยอะไรทำให้บิ๊กชนะใจแพรวพราวซุปตาหมอลำสาวกล่าวว่าเขาเด็กแต่ความคิดผู้ใหญ่ขยันทำงานหาเงินแข่งกันเลยเราขยันเบอร์นี้เขาก็ขยันแข่งกันทำมาหากินผลที่ได้เป็นบวกผู้ชายคนนี้เปเวอร์มากเราก็ดูแลตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมอยากให้เขาภูมิใจมีเมียแก่แต่ภูมิใจที่มีเราเป็นภรรยาช่วงคำถามเชื่อหรือไม่ถามเมียว่าเมื่อไหร่จะเลิกหัวร้อนผัวคนนี้ไม่ไหวจะดึงสติแล้วแพรวๆตอบว่าเชื่อโดยบิ๊กกล่าวว่าเขาบริหารวงหมอลำเขาต้องเด็ดขาดเข้าใจได้ว่าเขาจะปรี๊ดปราดได้จะเบรกเขาตลอดจับมือเขาว่าเป็นอะไรสติมีไหมมีเรื่องอะไรที่ต้องโกรธกันเขาก็จะอ่อนลงแล้วหายไปเองด้านแพรวๆยอมรับเราลืมไปบางทีการบริหารจะมาใช้กับครอบครัวสามีไม่ได้เราลืมจุดนั้นไปอารมณ์ร้อนนิดหน่อยหยุดพูดจาแรงๆผัวคนนี้ก็มีหัวใจบิ๊กกล่าวว่าไม่ใช่คำเลวร้ายแต่เป็นหลักบริหารเด็ดขาดต้องฟังฉันนะขณะที่
แพรวๆยอมรับพูดอะไรไปเขาเสียใจเราก็รู้สึกแย่เราขอโทษเราต้องถนอมน้ำใจเขาเราใจร้อนเขาจะเป็นน้ำตลอดข้อดีตรงนี้รักลูกรักสามีขนาดนี้จะตามหึงทำไมแพรวๆเผยว่าเขาจะไม่แสดงออกแต่เขาจะเก็บอาการเก่งเราจะรู้ว่าเขาหึงเมื่อเรานั่งคุยกับเพื่อนหลายคนเขาจะพูดแขวะเราและเหตุการณ์อื่นๆเขาจะพูดเรื่องเดิมซ้ำๆเขาหึงแรงเหมือนกันเมียจ๋าขอซีนโรแมนติกให้ชื่นใจบ้างแพรวๆกล่าวว่าเขาโรแมนติกอยู่แต่ไม่มีเวลามากกว่าบ้างงานทั้งคู่สามีตามติดชีวิตเมียแพรวๆยอมรับดีใจลึกๆแต่ตอนเราจะไปเซอร์ไพรส์รถ BMW ให้เขาเขาก็ยังจะไปด้วยอีกเราพยายามตื่นเช้าไปก่อนไม่อย่างนั้นเขาจะตามไปด้วยตลอดปรับตัวชีวิตคู่แพรวๆยอมรับเอาแต่ใจเมื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเรามีทิฏฐิสูงต้องลดลงยิ่งเราเป็นคุณแม่ยิ่งต้องเสียสละทุกอย่างทำอะไรต้องปรึกษาเขาด้วยด้านบิ๊กบอกว่ายอมเสียสละชีวิตวัยรุ่นเราเพิ่งอายุ21เราต้องมีเพื่อนต้องเที่ยวสนุกสนานเราต้องตัดตรงนั้นออกเราเติมเต็มสนุกอยู่ที่บ้านไม่ไปข้างนอกงดเที่ยวไปเป็นช่วงๆไม่ไปบ่อยสายเปทั้งคู่แพรวๆล่าสุดจัด BMW ป้ายแดงเซอร์ไพรส์ให้สามีพร้อมทั้งไลฟ์สดเลยตั้งเป้าเงินในบัญชีเกิน8หลักครอบครัวถึงจะมั่นคงทั้งคู่ยอมรับว่าใช่เลยโดยแพรวๆชอบซื้อที่ดินเก็บตั้งแต่แม่ยังไม่เสียส่วนบิ๊กชอบซื้อทองเก็บทองออมทองแพรวๆย้ำอีกครั้งว่าส่วนตัวจะดูแลตัวเองตรงนี้เหี่ยวหรือยังกลัวเขาอายเวลาเดินด้วยกันอยากให้เขาภูมิใจมีเมียสวยนะหุ่นดีเด็กกี้สีธัญญาเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีถึงเตียงให้เงินล้านเป็นของขวัญแม้ตัวไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ความหวานไม่เคยจะลดลงสำหรับคู่รักของพิธีกรสาวคนเก่งเด็กกี้สีธัญญาที่ได้เซอร์ไพรส์วันเกิดสามีหนุ่มทากูลตะพาพงปีนี้ถือว่าพิเศษมากเนื่องในวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้วางแผนเซอร์ไพรส์ให้เงินล้านเป็นของขวัญในขณะที่เจ้าตัวอยู่ต่างประเทศแต่ก็ไม่ลืมวันสำคัญโดยเป็กกี้ได้โพสต์คลิปสุดหวานพร้อมแคปชั่นแซวสามีว่าสุดหนวดวันที่3กุมภาพันธ์วันเกิดคุณหนวดตอนนั้นเราอยู่ตปท.แต่ตั้งใจจะให้ของขวัญวันเกิดเป็น1ล้านบาทอยากขอบคุณในทุกๆความอ่อนโยนที่มอบให้นะคะขอให้จงมีแต่ความสุขจิตใจแจ่มใสน่ารักอ่อนโยนตลอดไปนะคะแอดตะคูณ HBD นากะงานนี้หนุ่มๆสาวๆในโซเชียลต่างแซวอยากมีหนวดกันใหญ่ก่อนที่ชมว่าสาวเป็กกี้เป็นคนน่ารักโรแมนติกไม่เบาI'm not afraid to die.